เจนนี่รัชนกปรับการแต่งกายทรงผมใหม่พร้อมรับบทผู้ประกาศข่าวสาวเรียกได้ว่าสร้างความเซอร์ไพรส์รกันไปแล้วก่อนหน้านั้นสำหรับเจนนี่รัชนกก่อนหน้านี้หลายคนคงทราบกันดีว่าทางด้านนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตได้ปรับเปลี่ยนพันตัวมาเป็นผู้ประกาศข่าวไฟแรงทางช่องอมรินทร์ทีวีในรายการทุบโต๊ะข่าวก็กลายเป็นประเด็นฮือฮา,าไปทั่ววงการเลยทีเดียวหลังจากมีหลายกระแสทั้งด้านบวกและด้านลบ ทางด้าน a c e b o o k โยคนากรคืบหน้าข่าวก็ได้ออกมาโพสต์ถึงสาวเจนนี่ว่าในฐานะคนข่าวขอชื่นชมเจนนี่ที่เพิ่งมาอ่านรายการทุบโต๊ะข,ข่าวอ่านข่าวดีมากจังหวะน้ำเสียงดีจริงชอบชอบอ่านดีกว่าผู้ประกาศบางคนอีกสนับสนุนให้มาด้านนี้เลยครับเพียงแค่ปรับทรงผมและการแต่งตัวอีกนิดเพื่อความน่าเชื่อถือแอบดูตั้งแต่ตอนซ้อมฮแท็กอะไรดีก็ต้องบอกว่าดีและในเวลาต่อมาทางด้านเจนนี่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่า ขอบคุณมากๆนะคะหนูจะรับทุกคำแนะนำไปปรับใช้นะคะล่าสุดสาวเจนี่รชนกก็ปรับการแต่งกายทรงผมใหม่พร้อมรับบทผู้ประกาศข่าวสาวเรียกได้ว่าดูธรรมะแมงมากขึ้นเลยทีเดียวดูเป็นสาวมั่นมากขึ้น